สรวงศ์สวนอภิสิทธิ์ก้าวให้พ้นทักษิณก่อนยันไม่มีใครครอบนำเพื่อไทยการเมืองวันที่2 กันยายน 2567 10:44 น.สรวงศ์สวนกลับอภิสิทธิ์ก้าวให้พ้นทักษิณก่อนยันเพื่อไทยทำตามระเบียบข้อบังคับมติกรรมการบริหารพรรคไม่มีใครมาครอบนำได้เมื่อเวลา 9:30 น.วันที่2 กันยายน 2567 ที่รัฐสภานายสรวงศ์เทียนทองสสสะแก้วและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นว่ารัฐบาลเพื่อไทยก้าวไม่พ้นครอบครัวชินวัตรว่าคนที่พูดเองต้องก้าวให้ข้ามทักษิณก่อนครับทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏมาแล้วว่าเราทำตามระเบียบข้อบังคับพรรคตามมติพรรคกรรมการบริหารกกบห.พรรคไม่มีใครทั้งสิ้นที่จะมาครอบนำพรรคเราได้สิ่งที่ส.แพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์ไปตอนที่ลงพื้นที่สุโขทัยก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยบางข่าวที่ไม่ได้สำคัญก็ขออย่าไปตีข่าวขอให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้อภิสิทธิ์เตือนทักษิณถ้าไม่เก็บบทเรียนในอดีตเสี่ยงซ้ำรอยชี้จุดอ่อนรัฐบาลแม่ร้อง DSI เจอไซยาไนด์ในร่างน้องโยโกะเผยปมแชทมือถือลายนิ้วมือเปิดขวดข่าวด่วนวันที่2 กันยายน 2567 17:46 น.แม่ร้อง DSI เจอไซยาไนด์ในร่างน้องโยโกะเผยปมแชทมือถือลายนิ้วมือเปิดขวดครอบครัวยังติดใจตำรวจไม่เคยให้ความชัดเจนเมื่อวันที่2 กันยายน 67ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI นางกมลภัทร สหัสทัตพงษ์อายุ53 ปีมารดานางสาวพราวระวีสหัสทัตพงษ์หรือโยโกะพริตตี้ชื่อดังที่เสียชีวิตอยู่ในคอนโดแห่งหนึ่งย่านเอกมัยพร้อมด้วยนายกฤษณะศรีบุญพินส่วยทนายความเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนกับพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษก DSI เพื่อขอให้รับเป็นคดีพิเศษหลังมีประเด็นสงสัยสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวนางกมลภัทรกล่าวว่าจากผลการชันสูตรพลิกศพของลูกสาวตรวจพบสารไซยาไนด์ในร่างกายแต่ตนสงสัยแฟนลูกสาวและการทำงานของตำรวจสน.คลองตันที่แถลงปิดสำนวนว่าลูกสาวฆ่าตัวตายและญาติไม่ติดใจเอาความแต่ที่จริงแล้วทางครอบครัวยังสงสัยการเสียชีวิตมาตลอดซึ่งขัดแย้งกับทางตำรวจส่วน 26ประเด็นที่ครอบครัวเคยยื่นเรื่องให้พนักงานสอบสวนสน.คลองตันตรวจสอบซึ่งมีเพียงบางประเด็นตำรวจแจ้งให้รับทราบแต่ก็ไม่ใช่ข้อสรุปทางคดีทนายกฤษณะกล่าวว่าตำรวจสน.คลองตันเคยเรียกสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายคุณแม่น้องโยโกะยังมีประเด็นสงสัยแต่ไม่เรียกสอบปากคำเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหรือสารไซยาไนด์ที่พบในร่างกายโยโกะแต่กลับไม่ระบุว่าสารไซยาไนด์ดังกล่าวได้เข้าไปในร่างกายจากทางใดซึ่งถ้าเป็นตามข่าวคดีอื่นหากรับประทานสารไซยาไนด์เข้าไปจะมีรอยไหม้บริเวณขอบปากแต่น้องโยโกะไม่มีจึงมีข้อสงสัยอาจใช้ผ่านแคปซูลหรือไม่ปกติพนักงานสอบสวนต้องเสาะแสวงหาหลักฐานให้ครบถ้วนรวมทั้งข้อความแชทในโทรศัพท์มือถือลายนิ้วมือในการเปิดขวดสารไซยาไนด์ที่มีลักษณะผิดปกติซองที่พบมีปรากฏรอยนิ้วมือหลายรอยครอบครัวยังติดใจจึงไม่ทราบว่าพนักงานสอบสวนตรวจสอบประเด็นเหล่านี้หรือไม่แม้แต่ในวันแถลงข่าวปิดคดีคุณแม่ก็ไม่เคยเห็นสำนวนที่ตำรวจสรุปส่งอัยการตามหลักการแล้วตำรวจที่ทำสำนวนต้องบอกครอบครัวผู้เสียหายในรายละเอียดต่างๆเพื่อความสบายใจแต่ที่ผ่านมาคุณแม่ไม่ทราบอะไรเลยทนายกฤษณะกล่าวทนายกฤษณะเผยอีกว่า ก่อนหน้านี้ทางครอบครัวน้องโยโกะเคยเข้ายื่นเรื่องกับ DSI ขอให้รับเป็นคดีพิเศษเพราะติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของโยโกะจึงทราบความคืบหน้าว่า DSI มีการตั้งเลขสืบสวนไว้แล้วโดยประสานขอข้อมูลจากสน.คลองตันแต่ DSI ยังไม่ได้รับทำให้ DSI อาจมีการลงพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยตัวเองเพื่อเร่งรัดตรวจสอบการทำคดีนอกจากนี้ที่ผ่านมาทางคุณแม่โยโกะยังไม่เคยได้รับการติดต่อกลับจากอดีตแฟนหนุ่มของโยโกะเลยสักครั้งพันตำรวจตรีวรนันท์กล่าวว่าครอบครัวของน้องโยโกะยังคงสงสัยในหลายๆจุดซึ่งทาง DSI ได้หลักฐานทั้งหมดกับทางครอบครัวมาแล้วและจะตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบในเรื่องนี้ว่าสามารถรับเป็นคดีพิเศษได้หรือไม่ขณะเดียวกันก็จะให้ทีมสืบสวนสอบสวนเรียกสอบพยานพร้อมกับลงพื้นที่ทำงานคู่ขนานพร้อมกับขอสำนวนจากทางพนักงานสอบสวนสนคลองตันเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าช็อกซ้ำผลชันสูตรน้องโยโกะพบไซยาไนด์ในเลือดครอบครัวติดใจเหตุเสียชีวิตเปิดโลงพริตตี้ดังโยโกะไซยาไนด์ช็อกยาล็อตเดียวกับน้องตองชลดาพิรุธตำรวจแจงไทม์ไลน์ปมน้องโยโกะดับสเลดในห้องเคลียร์ชัดพบไซยาไนด์ในเลือดคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งเสด็จน้ำแล้วอัปเดตไทม์ไลน์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมวันไหนใครนั่งกระทรวงใดบ้างข่าวด่วนวันที่2 กันยายน 2567 17:58 นาทีคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งเสด็จน้ำแล้วอัปเดตไทม์ไลน์ใครนั่งกระทรวงไหนใครหลุดเก้าอี้คาดนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมภายในวันที่4 กันยายนมีแถลงนโยบายรัฐสภากลางเดือนวันที่2 กันยายน 2567ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีล่าสุดมีรายงานว่าการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการกฤษฎีกาและส่งกลับมายังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่นายกรัฐมนตรีพิจารณาตำแหน่งและลงนามพร้อมทั้งตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งและยังไม่ได้นำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมทั้งนี้หากเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่นางสาวแพทองธารและนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีวางไว้ให้เสร็จสิ้นภายในกลางเดือนนี้คาดว่าจะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมได้ในวันที่4 กันยายนและเมื่อเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วจะเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีใหม่นัดแรกเพื่อขอมตินโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาคาดว่าจะอยู่ประมาณระหว่างวันที่11 ถึง 13 กันยายนวันใดวันหนึ่งสำหรับรายชื่อคณะรัฐมนตรีแพทองธาร1ที่คาดว่าจะได้ดำรงตำแหน่งในรัฐบาลประกอบด้วยพรรคเพื่อไทย1นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม2นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม3นายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง4นายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา5นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข6นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม7นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม8นายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์9นายมาริศเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ10นางสาวจิราพรสิงห์ทุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี11 นายชูศักดิ์ สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 12 นางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 13 นายสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 14 นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง 15นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง 16 นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพรรคภูมิใจไทย 17 นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 18 นายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 19นายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 20 นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 21 นางสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 22พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 23นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 24 นายณพินทรศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พรรครวมไทยสร้างชาติ 25 นายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 26 นายเอกนัฏพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 27นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 28 พลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมกลุ่มธรรมนัส 29 นางนฤมลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30 นายอัคราพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 31นายอิทธิศิริลัทยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชาธิปัตย์ 32 นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 33 นายเดชอิฐขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพรรคชาติไทยพัฒนา 34นายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พรรคประชาชาติ 35 พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมส่วนรัฐมนตรีที่พ้นตำแหน่ง 1 นายสุทินคลังแสงพ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2 นายจักรพงษ์แสงมณีพ้นจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 3 นายเกรียงกันตินันพ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 4 นางพิมพัทราวิชัยกุลพ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม